ี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้ Windows 8ในเบื้องต้นนะครับระบบปฏิบัติการตัวใหม่จาก Microsoft ซึ่งหลายคนอาจจะยังงงเพราะมันมีหน้าตาไม่เหมือนเดิมเลยซึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ย Windows 8จะมีการทำงานที่เหมือน Windows รุ่นก่อนๆนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือแค่หน้าเมนู Start สำหรับหน้าจอเดิมในโหมด Desktop เนี่ยก็ยังมีอยู่แต่หน้าตาเหมือนเดิมแต่ที่สังเกตนะครับตรงนี้จะไม่มีปุ่ม Start แล้วเพราะปุ่มสตาร์ทจะกลายมาเป็นแบบนี้แทนที่จะว่าจะใช้ในการเลือกโปรแกรมเพียงเดียวแต่ว่าจะมีโปรแกรมต่างๆมากมายมาให้เลือกใช้เพิ่มขึ้นซึ่งโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยเราสามารถติดตั้งได้เพิ่มจากสโตร์ด้วยนะครับนี่ในสโตร์ของ Windows นี่ก็เหมือนกับ App Store ใน iOS หรือ Play Store ใน Android พอเข้ามาก็มีแอปมากมายให้เราได้เลือกโหลดไปใช้งานนะครับใช่ไหมมีไม่ได้ Angry Bird ด้วยการใช้งานระหว่าง Desktop Mode กับ Metro Mode นะครับเราสามารถใช้งานทั้งสองหน้าจอพร้อมกันก็ได้นะครับอย่างตอนนี้เราอยู่ใน Desktop Mode ทีนี้เราอยากฟังเพลงใน YouTube ซึ่งเราเปิดจาก IE ที่อยู่บน Metro Mode เรากลับไปที่หน้า Metro Mode ครับนี่เป็น IE อยู่ใน Metro Mode นะครับแล้วเราก็เปิดเพลงมาปึ๊บอันนี้เราอยากทำงานไปด้วยดู MV ไปด้วยเราก็ทำอย่างนี้ครับลากมาแค่นี้แต่ถ้าเกิดได้ตอนนี้ถึง 5% อยู่กับการใช้งานของเรานะหรือเราจะปิดไปก็ได้แต่เพลงก็จะหายไปด้วยผมจะมาสาธิตนะครับว่า Windows 8มันทำให้การใช้งานง่ายขึ้นยังไงอย่างสมมติว่าเพื่อนผมมาจากต่างจังหวัดโทรมาถามผมว่าเนี่ยเขาอยู่สาทรแล้วเขาจะไปที่สนามกีฬาแห่งชาติได้ยังไงถ้าไม่ปกติเราก็ต้องเข้าเว็บเบราว์เซอร์ไปเสิร์ชหาแผนที่บอกเพื่อจะส่งให้เขาไปแต่สมมติว่าเราใช้ Windows 8เนี่ยมันจะง่ายกว่านั้นครับผมเข้าไปที่แผนที่แล้วผมกดค้นหานะครับเลือกสนามกีฬาแห่งชาติอันนี้ผมเคยเสิร์ชไปแล้วมันเลยมีขึ้นไว้ผมก็เลือกเส้นทางผมได้เส้นทางมาแล้วต่อไปก็คือผมจะส่งให้เพื่อนผมก็กดเรื่องนี้มาเลยกดแชร์ผมเลือกที่จะส่งให้ Evernote แล้วกันให้เขาไปเปิดดูใน Evernote ผมกลับมาที่ Evernote นะครับส่วนนี้เป็นมือถือของเพื่อนผมนะครับนี่มีแผนที่ขึ้นมาแล้วปึ๊บเพื่อนผมก็สามารถดูเส้นทางได้ทันทีจะเห็นว่าง่ายมากๆเราไม่จำเป็นต้องไป copy paste อะไรให้วุ่นวายนะครับซึ่งปุ่มแชร์เนี่ยมันใช้ได้กับเกือบทุกหลายๆโปรแกรมเลยเพราะว่าปุ่มแชร์จะอยู่ในเนี่ยมันจะอยู่ในทุกแอปทุกโปรแกรมอันนี้ที่ไม่เห็นเพราะว่าผมอยู่ในหน้าสตาร์ทนะครับในการใช้งานใน Metro Mode นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไหนๆเนี่ยเราสังเกตว่าจะไม่มีปุ่มปิดแอปคำถามคือแล้วเราจะปิดแอปได้ไงล่ะถ้าเราเปิดไว้เยอะๆเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่หน่วยความจำไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดเราใช้คีย์บอร์ดเนี่ยเราก็ใช้ปุ่ม Alt F4 ได้เดี๋ยวผมลองเข้าดูปุ๊บ Alt F4 ปิดก็ปิดได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีคีย์บอร์ดเนี่ยใช้บนจอสัมผัสมันก็ปิดได้นะครับให้เราลากออกมานิดนึงให้เกิดเป็นหน้าจอนี้ขึ้นแล้วแตะค้างไว้มาการต่อแล้วก็ลากลงมาก็จะเป็นการปิดโปรแกรมครับเดี๋ยวนะแวะปิดหมดแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้เมาส์ปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำไปเปิดโปรแกรมใหม่ก่อนถ้าเกิดจะใช้เมาส์ปิดโปรแกรมก็เมาส์ไปลากซ้ายมาสุดหน้าเมาส์ลงมานิดนึงกดคลิกค้างไว้ลากลงมาก็เป็นการปิดแอปได้เหมือนกันครับ